นี่จ้าพี่น้องนิงมาถึงบ้านแล้วพี่น้องนี่จะเห็ดนี่นะคะเห็ดเดี๋ยวนิงจะพาตัดขายเห็ดขายกันนะคะทุกคนเอามาถึงบ้านแล้วจ้าขนออกจากป่านี่จ้าเดี๋ยวนิงจะพาตัดขายเห็ดขายเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ามาชมกันจ้าพาตัดขายเห็ดขายเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะวันนี้นิงก็พามาตัดขายเห็ดนะคะทุกคนนี่จ้าเห็ดที่หนิงเก็บมานะคะทุกคนไปดูกันจ้าว่าหนิงจะขายตัดขายเห็ดขายนะคะทุกคนไปดูกันจ้าว่าหนิงจะขายได้กี่ถังนะคะทุกคนดูท้ายคลิปกันนะคะไปกันจ้ามาจ้าพี่น้องตัดขายเห็ดงามๆนี่หนิงก็จะตัดเลยเด้อจ้าเด้อนี่เห็ดหนิงก็สะอาดอยู่แล้วจ้าพี่น้องเก็บในมาในป่านะคะมันจะสะอาดอยู่แล้วจ้าตัดลงถังเลยจ้าพี่น้องนี่มาเมืองกันเนาะจ้าเนาะว่ามื้อนี้นิ่งจะพาขายเห็ดเด้อพี่น้องเด้อจะได้ขายกี่ถังนะคะทุกคนเห็ดงามๆจ้าพี่น้องนี่งามโผดโผเบิ่งนี่นิ่งมาเห็ดอันกลุ่มประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าเขางามเฮ็ดเฮาเก็บมันก็จะอันออกแปลว่าเป็นอันนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นปลาที่ต้นมอดสีเขียวๆนะพี่น้องปลาสวยนะเว้าง่ายๆเฮ็ดเขางามอีหลีเหมือนกับว่าเขาอุดมสมบูรณ์นะคะเฮ็ดเขาสิดอกใหญ่ดอกอวบดอกงามจ้ะนิ่งมากหลายถ้าว่าปลาเพราะว่านิ่งมากย่างเบิ่งจ้ะพี่น้องนิ้งย่างเบิ่งย่างเลือกปลาก่อนเด้อพี่น้องแล้วนิ้งก็จะค่อยได้เก็บจ้ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันหลายเฮาย่างเลือกเอานะจ้ะพี่น้องนิ้งเลือกเอาแต่อันคือไม่สวยนิ้งไม่เก็บนะจ้ะเห็นบ่เห็ดนิ้งนะงามลูกค้าติดใจจ้ะพี่น้องคือปลาไหนที่มันไม่สวยเราก็ไม่เก็บนะคะเราเลือกเดินคือเฮาเลือกได้นะพี่น้องนี่มันหลายแล้วเฮาก็เลือกได้เบิ่งขาเห็ดโพดโพดอีหลีนี่ความงามเบิ่งขานี่นี่งามคักเบิ่งนี่มันก็จะมีใบไม้มีหยังติดมาจักหน่อยเฮาก็อันนั้นจ้ะเห็ดงามเบิ่งขาเห็ดเป็นแนวนิ่งตัดขาเห็ดนิ่งบ่ได้ตัดดนเด้อพี่น้องเด้อถังหนึ่งประมาณ10นาที15นาทีแล้วแต่นะคะแล้วแต่เห็ดจ้ะพี่น้องถ้าเห็ดดอกใหญ่นิ้วเต็มเร็วนี่จ้ะนี่ล่ะเป็นยังนิ่งจะค่อยมาเลือกเก็บแต่ดอกใหญ่ๆจ้ะพี่น้องเพราะว่านึ่งเอามาทำความสะอาดมันก็เต็มถังไว้จ้ะพี่น้องนี่อยู่น้ำปลาน่ะเขาเลือกเอาพี่น้องเขาอยากเก็บดอกใหญ่ดอกหน่อยดอกงามบ่งามเขาเลือกได้เลือกเอาจ้ะเลือกเก็บเอาอันใดบ่งามก็ปล่อยให้เขาเน่าถิ่มน้ำปลาน่ะจ้ะเอาเก็บอันงามๆมาขายให้ลูกค้าติดใจหลายมากหลายเก็บเอาแบบว่างามๆเอาแบบว่าสดๆเอาแบบว่าอันนั้นน่ะจ้ะบ่เหี่ยวบ่หยังน่ะจ้ะพี่น้องเลือกคุณภาพนะคะเลือกสรรมาแต่น้ำปลาโหลดเอาแบบว่าคุณภาพน่ะจ้ะค่ะนิ่งมากหลายเห็ดงามเห็ดคุณภาพว่าซั่นนิ่งก็ไปเลือกเอาเนาะว่าไปนี่จ้ะนิ่งก็อันนั้นเนาะสวยเลือกได้นะคะเราก็ไปเลือกเอาจ้าอันไหนบ่สวยเฮาก็บ่ต้องเอามาสวยมากเห็ดปลานี่สวยสุดๆบ้านนิ้งนะเห็ดดำนี่มันหลายพี่น้องนิ้งก็บ่ฮู้ว่าแต่ละจังหวัดนะเห็ดอันใดมันหลาย
พี่น้องเพราะว่านิ่งกะบออันนั้นเนาะนิ่งกะบอได้อยู่ทุกจังหวัดนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าบ้านนิ่งนะสภาพป่าก็คือที่นิ่งถ่ายวิดีโอให้เบิ่งนั่นล่ะจ้ะพี่น้องถ้าเป็นสภาพป่าแบบที่เฮ็ดดํานี่ก็จะหลายจ้ะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับสภาพป่าเนาะพี่น้องเนาะนี่บ้านนิ่งนะสภาพป่าเฮ็ดดําหลายจ้ะพี่น้องเฮ็ดเรื่องก็หลายคือกันแต่ว่านิ่งหังอันนั้นบ่ได้ไปหาแปลว่าอันนั้นจ้ะพี่น้องนิ่งก็มันมีเวลาพ่ออันนั้นไปอีกอย่างนึงเฮ็ดเรื่องเพิ่นบ่ได้ออกแบบออกอยู่เพิ่นออกพึบเป็นป่าอยู่แต่ว่าเพิ่นก็แบบว่าบ่ได้ออกทุกป่าน่ะจ้ะพี่น้องพร้อมกันแต่ว่าเฮ็ดดํานี่เพิ่นออกพร้อมกันพึบโหลดเด้นิ่งก็ได้เก็บหลายอยู่เฮ็ดเรื่องก็ได้แต่ว่าถ้าแม่นไปอีกก็เจออีกเพิ่นออกมาเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าเฮาหวังมีหลายป่าเนาะนิ่งมีหลายป่านิ่งมีหลายป่าแล้วนิ่งก็ไปแบบว่าไปบ่พอนะจ๊ะพี่น้องเวลามันไม่พอนะคะเมื่อนี่ไปป่านี่ป่านั่นก็อันนั้นจ๊ะพี่น้องคือเฮ็ดอันนั้นคือกันเฮ็ดเพิงหวานคือกันพี่น้องเก็บป่านี่บ่ทันเบิดอยู่ไปอีป่านึงเฒ่าเบิดแล้วพี่น้องมันเป็นแบบว่าป่านิ่งนะมีหลายป่านะคะทุกคนแล้วเวลาเก็บเห็ดนะคะเห็ดนะมันออกหลายป่านึงป่านึงนะมันออกหลายพี่น้องเพราะมันออกหลายนะมันอันนั้นจ้ะเพราะว่าเฮาเก็บป่านึงนะเฮากะมันกะไกลกันอยู่ได้ป่าก็ได้มันกะบ่แม่นว่าอยู่ใกล้ๆกันเนาะพี่น้องเนาะมันต้องใช้เวลามื้อนึงกะไปป่านึงมื้อนึงกะไปป่านึงนะจ้ะพี่น้องเฮาสิวนรถกลับมันก็บ่ได้ติล่ะเฮ็ดมันหลายเฮ็ดมันหลายเก็บป่านี่ก็ม่วนอยู่เฮ็ดก็หลายอยู่สรุปแล้วนะเวลาบ่พอพี่น้องเวลานิ่งนี่บ่พออีหลีกับป่าเฮ็ดบอกเลยนะคะคือเวลาไม่พอจริงๆนะคะเวลาเฮาบ่พอนี่แล่นไปอีกป่านึงโอ้ยเฒ่าเบิดเฮ็ดเพิงหวานนี่เฮ็ดจังได๋ก็เอาบ่ทันเด้อพี่น้องเด้อเอาบ่ทันอีหลีถ้าเฮ็ดอันนี้นั่นยังว่าอันนั้นบ่เป็นหยังเขาใหญ่เติบโตได้เรื่อยๆนะคะคือเขาเติบโตใช้เวลาเติบโตได้เรื่อยๆได้เป็นหลายเดือนนะคะเฮ็ดอื่นๆน่ะเขาใส่เฮ็ดเลี้ยงก็ใส่เวลาเติบโตได้หลายเดือนแต่ว่าเฮ็ดเพิงหวานนี่ติอาทิตย์นึงพี่น้องเต็มที่อาทิตย์นึงนี่เฒ่าทิมเบิ้ลล่ะมันก็เลยเอาบ่ทันพี่น้องโอ้นิ่งเราอยากแยกล่างแยกล่างเป็นซิปนิ่งสิเก็บเฮ็ดดำโอ้สิเก็บเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเพิงหวานพี่น้องโอ้เสียดายเฮ็ดคลิปบ่ได้จักคลิปเลยเฮ็ดเพิงหวานย้อนว่าเวลาบ่พอเวลาน้อยครับก็เพียรเปลี่ยนเพิงหวานนี่เวลาน้อยครับพี่น้องมาอยู่ปะมาอยู่ฟินแลนด์ก็ม้วนน้ำปลาฟินแลนด์พี่น้องนี่เขาปลาม้วนเฮ้งบ่ม้วนจังได๋ล่ะสำหรับคนมาเก็ตเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนมาปลาแต่สำหรับนิ่งนี่ม้วนเฮ้งมวนจนแบบว่าบ่อยากออกจากป่านะจ๊ะพี่น้องฮอนฮอนฮอนน้ำปลาปลาบ้านเขามีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่3เดือน4เดือนนะคะทุกคนปลาฟินแลนด์ความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวก็หนาวแล้วพี่น้องหน้าหนาวก็หนาวโพดๆหรอกหน้าหนาวก็โอ้ยเต
ติดลบ30นี่มันอันนั้นหน้าห้อนมากเป็นแต่อยู่หน้าห้อนมากนี่แบบว่ามันมวนน้ำปลาเขาพี่น้องหน้าหนาวมากอะอันนั้นมีแต่หิมะบ่มียังได้บ่เนี่ยถ้ามีโอกาสน่ะตุนเห็ดนะคะนิ้งน่ะตุนเห็ดไว้กินทุกปีพี่น้องนิ้งเห็ดใส่ซองแข็งไว้กินเบิดปีจ้ะพี่น้องนี่หน้าหนาวมากสดแกงเฮ็ดฮ้อนๆนั่งเบิ่งหิมะตกพี่น้องมันก็แซ่บเด้ว่าไปก็ได้นิ่งนี่หน้าหนาวมากนี่อันนั้นได้พี่น้องนิ่งเอาเฮ็ดน้ำซองแข็งน่ะมาแกงแซ่บใบแมงลากนิ่งกับปลูกแล้วนิ่งก็เอาใส่ซองแข็งไว้หน้าฮ้อนมากน่ะกอบโกยช่วงเวลากอบโกยกักตุนอาหารนะคะทุกคนนี่กักตุนอาหารจ้ะพี่น้องนี่ใครมีโอกาสกักตุนไว้หน้าหนาวมากนะมันหนาวยาวนานนะคะทุกคนฟินแลนด์นี่หนาวอยู่9เดือนพุ่นเด้กักตุนได้กักตุนเลยพี่น้องดีที่สุดนะคะนี่ไปซื้อกะถ้าสิไปซื้อกะเป็นกระป๋องเป็นแบบว่ามันไม่สดนะคะเป็นแบบว่าเห็ดกระป๋องจังสีนะจ๊ะพี่น้องเขาก็แปรรูปนะคะดองใส่กระป๋องไว้นะคะซึ่งนิ้งกักตุนไว้กินบ่อึดบ่อยากจ้ะพี่น้องแต่ละปีนี่นะคะทุกคนเอากะอันนั้นเนาะเฮ็ดไปถ้ากินนะจ๊ะของป้านิ้งเนี่ยมีเต็มซอกแซ่แข็งซองแซ่แข็งทุกอย่างจ้ะนิ้งเก็บมาตุนไว้นิ้งในความคิดนิ้งคิดว่าการมีอยู่มีกินน่ะมันอันนั้นนะคะทุกคนคือมันอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะถ้าว่ามีอยู่มีกินนะจ๊ะนิ้งกระตุ้นไว้กินจ้ะพี่น้องเห็นว่านิ้งเก็บขายนิ้งก็เก็บไว้กินจนว่าอันแต่ละปีเด้อพี่น้องเด้อนิ้งก็เก็บไว้กินของนิ้งก็เก็บขายนำเก็บขายโพดโพคือกันเพราะว่าอีหยังเพราะว่าเห็ดมันหลายการเก็บขายนิ้งก็เก็บขายหลายโพดโพคือกันเลยเก็บไว้กินจะคล้องจะพี่น้องแต่ละปีบ่อึดบ่อยากถ้าว่ากินเห็ดคล้องน้ำปลานี่บ่อึดบ่อยากจ้ะนิ้งนะเอาแบบว่าให้ตัวเองอิ่มนะคะบ่ให้เจ้าของอดให้เจ้าของอยากแต่ว่าถ้าคนเพิ่นบ่มากินเห็ดเพิ่นก็บ่มากเนาะจ้ะเนาะแต่สำหรับนิ้งมากอยู่นิ้งก็เลยอันนั้นได้จ้ะอยู่ได้น้ำปลาฟินแลนด์ผลไม้ก็เก็บมาแซ่แข็งไว้หน้าหนาวมากกับเห็ดน้ำส้มเห็ดทยอยทำน้ำส้มกินเรื่อยๆแล้วก็ผลไม้เขาก็จะเป็นแบบว่าอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเห็ดน้ำส้มเห็ดพายเห็ดของหวานนะจ๊ะผลไม้ปลาฟินแลนด์ซึ่งวิตามินเยอะมากปลาฟินแลนด์มวนเด้อพี่น้องถ้ามีโอกาสนะคะเก็บขายก็ได้เก็บไว้กินด้วยนะคะมีโอกาสก็เก็บขายไปพี่น้องมันได้มวนน้ำปลาแล้วก็เก็บมาขายไปนำขายของที่ฟินแลนด์นะคะของป่านะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะเก็บมาโหลดขนมาโหลดมีแห้งขนเท่าใดมีแห้งเก็บเท่าใดเก็บมาเต็มที่ขายเต็มที่นะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะที่สำคัญไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะคะรัฐบาลปลอดภาษีให้เลยจ้าเก็บของป่าขายเด้อพี่น้อง
มากลายมองนี้มันเมื่อยเนาะพี่น้องมันเป็นงานที่แบบว่าเมื่อยแล้วเขาก็ต้องไปหานะจ๊ะพี่น้องป้าเฮ็ดนี่ถ้าบ่ฮู้ป้านี่ก็ย่างหาเมื่อยคือกันเด้อสิบอกให้แต่ว่าเฮ็ดดำบ้านนิ่งน่ะหลายย่างไปมองได้ก็เห็นจ้ะเห็นสุป้าเอารถแต่ว่าถ้าแม่นว่าอยากเห็นเยอะๆคือนิ่งไปเก็บนะต้องรู้ป่านะคะทุกคนเราต้องรู้ป่านะคะเราต้องมีป่าเป็นของเจ้าของเด้อจ้ะเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยเต็มถังแล้วนะคะไปเบิ่งกันจ้าพี่น้องถ่ายคลิปนอกจากนอกว่านิ่งจะขายเดี๋ยวจักถังจะมือหนีนิ่งจะขอเวลาตัดก่อนนะคะทุกคนขอเวลาตัดขายเห็ดก่อนจ้ะเพราะว่ามันโดนเนาะพี่น้องเนาะมันโดนจะมานั่งเห็ดคลิปน้องกันเบอร์สู้ดอกมันบ่ไหวจ้ะมันบ่มีเมมเมอรี่เมมเมอรี่บ่พอจ้าพี่น้องนี่ไปจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งถ่ายคลิปกันเนาะจ้าเนาะว่านิ่งเดี๋ยวขายจักทั้งมื้อนี้ไปกันจ้านี่จ้าพี่น้องมื้อนี้นิ่งขายเห็ด15ถังนะคะทุกคนนี่จ้าป๊าดเห็ดงามๆพี่น้องเบิ่งจ้า15ถังเด้อจ้ามื้อนี้15ถังเดี๋ยวลูกค้ามารับนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนิ่งก็เปิดร้านมื้อนี้ทั้งสีกระจกะสีเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทั้งนิ้งนะเบิร์ดพี่น้องนี่จ้ะทั้งนิ้งนะเบิร์ดเดี๋ยวนิ้งจะไปซื้อทั้งนิ้งจะไปซื้อทั้งมาใหม่จ้ะพี่น้องเพราะว่าทั้งเบิร์ดแล้วนิ้งก็เลยแบบว่ามีทั้งอยู่แต่ว่าก็หังคะสีกันจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเบิ่งจ้าเฮ็ดสวยๆเด้อจ้ะเด้อนี่เฮ็ดนิ้งสวยๆนะคะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของนิ่งเลยนะคะนี่กดลงนิดหน่อยนี่จ้ะนี่จ้ะ15ถังนะคะทุกคนนี่ทุกถังมีเจ้าของนะคะนี่ทุกถังมีเจ้าของเด้อจ้ะเด้อนี่ละจ้ะเหตุผลที่ว่านิ่งบ่ใครมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านิ่งได้เฮ็ดมานิ่งก็ต้องฝ่าออกมาทําความสะอาดฝ่าออกมาตัดขาเฮ็ดนี่จ้ะเพื่อขายจ้ะพี่น้องเพราะลูกค้ามันหลายเนาะจ้ะเนาะนิ่งก็เลยบ่ได้มีเวลาจ้ะเก็บเฮ็ดก็เฮ็ดเก็บเฝ้าๆพี่น้องเฝ้าเก็บเฝ้าออกมาทําความสะอาดอยู่บ้านจ้ะพี่น้องนี่เก็บเฮ็ดแล้วก็เอามาทําความสะอาดขายที่บ้านเรานะคะทุกคนนี่จ้ะย่ามเก็บก็เฝ้าเก็บ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 จ้ะพี่น้องนี่แล้วก็เอามาทําความสะอาดที่บ้านนะคะขายที่บ้านจ้าเดี๋ยวนิ่งก็จะเปิดร้านแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมีลูกค้านะคะมารับก่อนนะคะทุกคนนิ่งก็เลยไอ้นี่นะคะถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะคะนี่ลูกค้าก็จะทยอยมารับนะคะทยอยมารับเรื่อยๆนะคะนี่นิ่งเก็บเฮ็ดมาหลายๆนิ่งขายเนาะจ้ะเนาะขายหมดนะคะทุกคนเก็บเฮ็ดมาหลายๆเก็บมายังนี่จ้ะแล้วก็จะมีคําถามว่าฝรั่งเขาบ่กินบ่นี่จ้ะพี่น้องคําตอบอยู่ตรงนี้นะคะที่ทุกคนที่มาซื้อก็คือฝรั่งนะคะทุกคนฝรั่งเขากินเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าเฮ็ดมันถึงออกหลายนิ่งก็เลยได้เก็บหลายจ้ะนี่ฝรั่งกินนะคะแต่ว่าคนที่เขาไม่มีเวลาเข้าป่าเขาก็ซื้อเรานะคะทุกคนนี่จ้ะนี่แล้วช่วงนี้ฟินแลนด์ก็คือถ้าเลิกงานแล้วจะมาเข้าป่าก็เข้าไม่ได้แล้วนะคะมันมืดจ้ะนี่จ้าพี่น้องขายเห็ดกันจ้ามื้อนี้ขายเห็ดกันนะคะมาพี่น้องขายเห็ดกันจ้ามื้อนี้15ถังเบาๆนะคะวันนี้